เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ร้อนแรงแล้วก็น่าจะใจชื้นนะนักลงทุนใช่ไหมช่วงนี้เพราะว่าล่าสุดเฟดโก้เนี่ยค่ะมีการชี้ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนค่ะว่าอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงมากรับมาตรฐานการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐค่ะดันเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวในปีนี้และจับตาการปรับดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะคะและความตึงเครียดด้านตะวันออกกลางมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นค่ะนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดหุ้นไทยค่ะล่าสุดนี้ได้มีการเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุน FEDCO Investor Confidence Index ค่ะในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในช่วงปี67พบว่าดัชนีเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยในอีก3เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่ระดับ 132.51 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงนักลงทุนมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐค่ะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุดรองลงมานะคะคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและสัญญาณบวกจากความชัดเจนทางด้านการเมืองของไทยซึ่งปัจจุบันค่ะขณะที่ปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากที่สุดเนี่ยจะได้แก่ความไม่มั่นคงหรือว่าความไม่แน่นอนในประเทศการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศและสภาวะเงินเฟ้อหมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุดนะคะเชื่อมั่นว่าหมวดการท่องเที่ยวสันทนาการค่ะและรองลงมานะคะจะเป็นหมวดการแพทย์การพาณิชย์ค่ะและหมวดธนาคารขณะที่หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุดนะคะจะเป็นหมวดยานยนต์นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือผลสำรวจณเดือนสิงหาคม2567รายกลุ่มนักลงทุนนะคะมีการพบว่าความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนนะคะบุคคลปรับเพิ่มขึ้นกว่า 73.6% ปรับมาอยู่ในระดับ 144.26 กลุ่มบัญชีบริหารหลักทรัพย์นะคะปรับเพิ่มมาอยู่ที่ 28.4% มาอยู่ในระดับที่ 144.44 กลุ่มนักลงทุนสถาบันปรับเพิ่มนะคะมาอยู่ที่ 32% มาอยู่ที่ 120และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มมาอยู่ที่ระดับ125ค่ะในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมครับต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังครับท่านผู้ชมฮะอันแรกสุดอย่าเพิ่งดีใจจนเกินหน้าเกินตาบางทีหลายคนบอกว่าโอ้โหมาแล้วดัชนีความเชื่อมั่นขึ้นกระจุยอย่างที่เศรษฐกิจดีแน่ผมต้องเล่าให้ฟังก่อนคำว่าดัชนีความเชื่อมั่นคืออะไรคำว่าดัชนีความเชื่อมั่นผมอธิบายง่ายๆก็คือแบบสอบถามอะฮะสมมติผมกับน้องเบสเป็นนักธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างเขาก็จะมาถามฮะน้องเบสครับเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่คุณมองว่าดีหรือไม่ดีถ้าน้องเบสบอกว่าดีผมบอกว่าดีสมมติกลุ่มตัวอย่างมี2คนมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่สมมติเดือนที่แล้วน้องเบสบอกไม่ดีแต่ผมบอกว่าดีเดือนนี้มันก็ชนะเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็จะเพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรครับท่านผู้ชมฮะแปลว่าคำว่าดัชนีความเชื่อมั่นมันส่งสัญญาณว่าทุกคนคาดว่าจะดีเขาใช้คำว่าความคาดหวังผมใช้คำง่ายๆอย่างนี้นะครับแปลว่าคาดหวังว่าจะดีอันนี้ข้อแรกสุดข้อที่สองแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดีโดยปกติเวลาเขาจะดูกันหนึ่งเขาดู GDP ฮะอย่างเช่น GDP ประเทศไทยเดิมคาดการไว้ว่า 2.5% ถ้าปีนี้ทำได้จริงๆเป็น 3% ก็ดีกว่าที่คิดไว้ 20% ถูกไหมฮะGDP ดีขึ้นแล้วมันดียังไงครับ GDP ดีขึ้นมันก็จะทำให้ในตัวของเศรษฐกิจโดยทั่วไปการค้าการขายโดยทั่วไปก็จะดีขึ้นนะครับอีกอันนึงสิ่งที่เรารับรู้ได้และสิ่งที่ต้องมีการติดตามก็คือนโยบายภาครัฐครับใช่แล้วการแก้ปัญหานี่ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ GDP ดีขึ้นครับเพราะอะไรถ้าหนี้ต่อคนมันลดลงเงินในการจับจ่ายมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ